21สัตว์โลกสุดประหลาดมาพร้อมกับรูปลักษณ์อันโปร่งใสเห็นทะลุยันตับไตไส้พุงบนโลกของเรานั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแปลกๆมากมายนับไม่ถ้วนบางตัวมีรูปร่างประหลาดกว่าชาวบ้านบางตัวอาจมีสีสันพิลึกไม่เหมือนใครหรือบางตัวอาจไม่มีสีใดๆเลยแบร์เรอไอฟิสเจ้าปลาชนิดนี้เต็มไปด้วยความน่าอัศจรรย์ดวงตาของมันมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกอยู่ในหัวก้อนกลมๆเขียวๆในขณะที่จุด2จุดเหนือปากทำหน้าที่คล้ายกับจมูกของมนุษย์ศีรษะอันโปร่งใสจึงเป็นสิ่งที่ทำให้มันสามารถมองเห็นได้โดยที่ดวงตาไม่ต้องออกมาอยู่นอกร่างกายอีกทั้งดวงตาของมันยังไวต่อแสงทำให้เห็นแสงเงาของเหยื่อได้ง่ายกอชิมบ้านเรามักจะเรียกมันว่ากุ้งโกสกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากอยู่ช่วงหนึ่งเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้เกิดมาพร้อมกับเปลือกที่มีลักษณะโปร่งใสกัสฟล็อกส่วนหน้าท้องของเจ้ากบโปร่งใสทำให้เราเห็นระบบการทำงานของอวัยวะภายในได้อย่างสมบูรณ์แบบมันเป็นสัตว์หากินกลางคืนที่มีขนาดเล็กมากแค่ประมาณ 2-8 ซมเท่านั้นอาศัยอยู่ในแถวป่าฝนแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้กัสวิงบัตเตอร์ไฟเป็นผีเสื้อที่อาศัยอยู่ในประเทศโคลอมเบียบอลิเวียเปรูและเอกวาดอร์ความพิเศษคือปีกที่โปร่งใสตัวผู้จะมีการรวมตัวกันเป็นฝูงในช่วงฤดูหาคู่และพวกมันเป็นผีเสื้อที่มักจะอพยพย้ายถิ่นไปไกลกว่าที่เดิมมากๆคอคไดไอฟิสนี่คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกนับว่าเป็นปลาอาศัยอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติกเพียงตัวเดียวที่เลือดของมันไม่มีสีใดๆเลยจากการตรวจพบว่าบริเวณไขสันหลังจะไม่มีเซลล์เม็ดเลือดแดงหรือสารฮีโมโกลบินอยู่เลยโทเทชเชลบิทเทิลเป็นแมลงเต่าทองที่ทั้งมีสีสันและไม่มีสีสันในเวลาเดียวกันเปลือกบนของมันสามารถมองทะลุได้เพราะว่าโปร่งใสทำให้ดูเหมือนกับลูกโป่งน้ำซีเซาสิ่งมีชีวิตตัวนี้มีลักษณะร่างกายเหมือนกับวุ้นฟองน้ำเดินทางอยู่ใต้ท้องทะเลดูดกินพืชแพลงต้นเป็นอาหารการใช้ชีวิตของพวกมันมีทั้งแบบแยกไปอยู่ตัวเดียวหรืออยู่รวมตัวกันถ้าหากอยู่ตัวเดียวจะยาวแค่ประมาณ 10.2 ซมแต่หากอยู่รวมกันเมื่อไหร่จะยาวได้มากถึง 4.6 เมตรฟรานไพเลนซีคิวคัมเบอร์สิ่งมีชีวิตหน้าตาเอเลี่ยนตัวนี้อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกกว่า 2,750 เมตรนวดความยาว2ซมหลายเส้นช่วยให้มันสามารถกวาดเอาเศษตะกอนต่างๆใต้ท้องทะเลเข้าปากได้ง่ายๆกัสเกรดเรียกเป็นภาษาไทยคือหมึกแก้วมีมากมายกว่า60สายพันธุ์เปลือกภายนอกมีความโปร่งแสงในขณะที่ต่อมภายในร่างกายมีลักษณะเรืองแสงดูสวยงามคล้ายดวงดาวยามค่ำคืนมันจะเคลื่อนที่เป็นแนวดิ่งเพื่อลดการถูกมองเห็นเจลลี่ฟิชแมงกะพรุนคงเป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินกันมาก่อนแล้วเพราะมันสามารถพบได้ทั่วทุกมหาสมุทรอาศัยอยู่บนโลกมาอย่างน้อย500ล้านปีบางสายพันธุ์อาจโปร่งแสงบางสายพันธุ์อาจโปร่งใสมาพร้อมกับหนวดที่อันตรายแบบสุดๆเสี่ยงอัมพาตกันได้ง่ายๆเลยบิ๊กสเก็ตเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบได้ตามแหล่งน้ำตื้นรูปลักษณ์ของมันดูยิ้มแย้มอยู่เสมอผิวบางๆสีจางๆใสๆของพวกมันทำให้เรามองเห็นอวัยวะภายในต่างๆได้เลยฟรอนิมาสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายกุ้งมีขนาดแค่ไม่เกิน1นิ้วแต่กับมีนิสัยที่ดุร้ายมากๆมันจะเข้าโจมตีสัตว์ทะเลที่เรียกว่าเซาเกินกินเหยื่อของมันจากภายในร่างกายก่อนที่จะวางไข่เอาไว้ในศพเรียกว่าสยองสุดๆไปเลยไซยาโนกัสเตอร์มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งถูกค้นพบได้ไม่กี่ปีก่อนหน้านี้มีความยาวแค่ไม่กี่มิลลิเมตรอาศัยอยู่ในเส้นทางน้ำไรโอเนโกรเขตแม่น้ำอเมซอนสามารถพบเห็นได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นซีแองเจิลสิ่งมีชีวิตที่ดูเรากับกำลังโบยบินอยู่ใต้ท้องทะเลโชว์ไปมาอยู่แถบมหาสมุทรอาร์กติกอีกทั้งมันยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างตัวละครโปเกมอนฟิโอเน่และแมนนาฟี่อีกด้วยบาร์ตันสปริงซาลาแมนเดอร์ซาลาแมนเดอร์สุดน่ากลัวไร้ปอตัวนี้อาศัยอยู่ในเขตบาร์ตันสปริงเมืองออสตินรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาใครอยากเห็นความโปร่งใสของมันคงต้องเดินทางไปชมกันเองแล้วนะคอสตาริกาแทดพอส
ลูกออสที่มีความโปร่งใสซะจนมองเห็นลำไส้ขดตัวพวกมันขดตัวกันอยู่กัสคัตฟิชเป็นสุดยอดสัตว์มีกระดูกสันหลังที่โปร่งใสมากที่สุดในโลกอวัยวะภายในจะไปรวมตัวกันที่บริเวณหัวทำให้ลำตัวมองทะลุโปร่งเมื่อแสงตกกระทบกับผิวของมันยังทำให้กลายเป็นสีรุ้งอีกด้วยขึ้นที่อยู่ช้าๆตามแถบทะเลในประเทศไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียเมื่อมันตายร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเคียสลักเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงกลางระหว่างทากับหอยทากเพราะบริเวณด้านหลังของมันจะมีส่วนเปลือกสีเขียวอยู่ด้วยจึงอย่าบอกใครเชียวทรานแพลนจัมปิ้งสไปเดอร์นี่คือหนึ่งในแมงมุมกระโดดที่มีมากกว่า 5,000 ชนิดเป็นตระกูลแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเคลื่อนไหวในระดับความไวแสงโดยเร็วมากเจ้าแมงมุมกระโดดร่างกายโปร่งใสนี้ถูกพบในประเทศเอกวาดอร์วาตี้คอมจูลี่หรือซีวานัทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตัวนี้มีผิวเรียบลื่นนุ่มนิ่มเกือบทั้งตัวมีเพียง 1-2 เซลล์ที่เป็นลักษณะแข็งร่างกายรูปไข่แถมโปร่งใสอีกต่างหากเมื่อตกใจจะเปล่งแสงสายรุ้งออกมาอีกด้วยพิลึกพิลั่นเสียจริงกัสออคโตปัสพบได้ตามแหล่งน้ำในพื้นที่เขตร้อนทั่วโลกแต่เป็นสัตว์ที่หาตัวจับยากมากๆมีดวงตาที่ยาวชี้ขึ้นไปด้านบนไม่เหมือนกับสายพันธุ์อื่นคาดว่าใช้รับแสงสลัวจากด้านบนถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ